อุทาหรณ์สาวใจดีให้พี่แฟนยืมรถไปขับเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าจะสู้ไม่ไหวแล้วจริงๆนะถ้าไม่ติดว่ามีลูกมีพ่อที่ค้ำอยู่คงลาโลกไปแล้วเป็นรถคันแรกในชีวิตที่เราออกรถด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองขอความเห็นใจหน่อยได้ไหมช่วยเป็นกระบอกเสียงให้คนที่ทำกลับมารับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำไว้หน่อยไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนนี้ตันไปหมดแล้วเครียดจนผมร่วงแล้วเรื่องมีอยู่ว่าพี่ชายแฟนยืมรถเราไปใช้วันหนึ่งพี่แฟนเราถูกตำรวจจับเราเลยไปตามเอารถคืนถึงรู้ว่ารถไปอยู่กับเพื่อนของพี่ชายแล้วเราก็ติดต่อไปขอรถคืนเมื่อวันเสาร์ที่14มกราคม66โดยให้เมียของพี่แฟนเราติดต่อให้เขาบอกว่าจะเอามาคืนให้แต่ก็ไม่เอามาคืนเราไม่เคยรู้จักกับเพื่อนของพี่แฟนเลยวันที่นัดให้เขาเอารถมาคืนเราไปรอที่บ้านพี่แฟนแล้วเขาก็ไม่มาแต่โทรมาทางเมียของพี่แฟนขอคุยกับแฟนเราเขาบอกว่าขอยืมรถไว้ก่อนวันอังคารจะต้องไปเดินเรื่องประกันตัวพี่แฟนเราแต่เราก็บอกว่าให้เอารถมาคืนก่อนถ้าจะใช้เดี๋ยววันอังคารค่อยมาเอาเขาก็บอกกับทางแฟนเราว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรเขารับผิดชอบให้และวันนั้นเขาก็ไม่ได้เอารถมาคืนจริงๆเราก็ไม่พอใจแต่ก็คิดว่าคงไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรจนวันจันทร์ที่16มกราคมเรารู้ข่าวว่ารถเราคว่ำที่อยุธยาเมียของพี่แฟนเป็นคนทักมาบอกซึ่งเมียของพี่แฟนก็มารู้จักเมียของคนที่เอารถไปชนอีกทีจริงๆเขาได้เอารถไปคว่ำตั้งแต่วันอาทิตย์ที่15มกราคมตอนประมาณ 4-5 ทุ่มแต่เพิ่งติดต่อมาบอกเราในวันจันทร์ช่วงบ่ายๆเย็นๆเมียคนชนทักมาบอกว่าขอเอกสารรถบอกว่าจะเอารถออกจากสภ.ให้เราก็เลยถามว่ารถเราอยู่ที่ไหนมีรูปรถเราตอนชนไหมเขาก็บอกไม่มีเลยจนได้ไปเจอรถที่สภ.อยุธยาตอนแรกเมียคนที่ชนบอกว่าชนแค่ป้ายข้างทางกระจกแตกล้อแตกเราก็คิดว่ารถเราคงไม่เป็นอะไรมากจนวันพุธเราไปที่สภ.อยุธยาถึงกับเข่าสุดรถเราเป็นถึงสภาพนี้ทางคนที่เอาไปชนบอกกับเราว่าวันนั้นเขาไปอยุธยาเพื่อไปคุยงานแล้วบอกว่าไม่ค่อยชินทางเลยหลุดโค้งและวันที่เราไปตามรถที่สภ.อยุธยาถึงรู้ว่าเขาไปบ่อนไก่แล้วไปหนีบ่อนไก่ทำให้หลุดโค้งคนที่บ่อนไก่มาตามตัวเขาที่สภ.แล้วบอกกับเราว่าเขาเล่นไก่แล้วมีท่าทีจะแพ้เขาเลยหนีออกทางห้องน้ำและขับรถเราหนีถึงได้หลุดโค้งจนเกิดเหตุจริงๆตอนแรกเราไปแจ้งความรถหายที่สน.แล้วแต่สน.ไม่รับแจ้งความบอกว่าต้องสืบมาจากพี่ของแฟนแต่พี่ของแฟนตอนนี้โดนจับอยู่ในเรือนจำทำให้สืบอะไรไม่ได้นั่นแหละหลังจากนั้นทางคนชนเขาก็รับปากบอกว่าจะรับผิดชอบให้ขอผ่อนให้เราติดต่อทางอู่ตีราคาให้มาประมาณ 200,000 ถ้าขายซากได้แค่หมื่นกว่าบาทแต่เราก็ยังใจดีบอกพี่เอามา5พอเราก็ให้ทำสัญญายอมรับสภาพนี้ไว้คนชนขอผ่อนงวดละ 50,000 งวดแรกขอจ่ายนะวันที่1กุมภาพันธ์66แต่สุดท้ายจนวันนี้เราก็ยังไม่ได้เงินค่าเสียหายจากคนชนแม้แต่บาทเดียวและล่าสุดคนชนบล็อกช่องทางการติดต่อเราหมดแล้วเราเอาเฟซไหนทักไปก็บล็อกทุกเฟซเลยรถเรายังผ่อนไม่หมดเลยเหลืออีก23งวดเงินเดือนนึงผ่อนค่ารถก็หมดแล้วปัญญาจะจ้างทนายเรียกร้องค่าเสียหายเราก็ไม่มีตอนนี้เราไม่มีรถใช้และเราต้องมาผ่อนกุญแจไปอย่างนี้หรอเราควรทำยังไงดีตั้งแต่เกิดเรื่องเราไม่เคยหยุดคิดเรื่องนี้ได้เลยเราเครียดจนไม่อยากจะอยู่ต่อแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ